สวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาโมรถคันใหม่กันเลยนะเริ่มจากไปซื้อรถก่อนเลยทำแบบว่าเป็นตัวแรงๆเลยแล้วกันวิ่งทีนี่ถนนลอกเป็นแผ่นเลยมีอะไรอะไรที่ว่าอันนี้ดีกว่า Lamborghini Aventador ซื้อไปปั๊บอ้าวตังค์ไม่พอเว้ยแป๊บเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนเอ้ยกดตังค์แป๊บ CE ยุใส่ว่านี่ครับ CE ผมจำได้ว่าเก็บไว้ในนี้บอกว่าเอออยู่จริงด้วยว่ะจัดไป CE แฮกตังโชว์เลยนะครับว่ามันแฮกง่ายขนาดไหน รอนานไปเปล่านานจังเลยใครที่แฮกไม่เป็นก็ดูตามมันก็ได้นะมันแฮกไม่ยากเลยเฮ้ยมันจะค้างอะไรเยอะแยะอะไรมันยังไงกันนะยังไงกันวะอ้าวอะไรโอเค652267เมื่อกี้คันเท่าไหร่คันล้านสี่อ่ะกดไปเลย2ล้านไปจัดตายไว้รุ่นเหลือเงินอยู่ประมาณ300,000ป่ะไอ้507เออมัน104กว่านี่ว่ะไอ้ล้านสี่กว่าหนึ่งแสนนะครับโอเคได้มาแล้วครับ Lamborghini Aventador เราจะ modify กันเลยเริ่มจากเอาล้อออกไปเราจะทำให้เป็นรถที่แบบว่าวิ่งทีนี่ถนนหน้าลอกกันเลยทีเดียวซื้อช่วงล่างก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆไปโชคก็เหมือนเดิมตามที่ใช้อยู่บ่อยๆก็สปริงก็ตรงรุ่นถ้าถามว่าทำไมผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันสวยครับแลมโบต้องใส่ปั๊มเบมโบเนี่ยครับเอาเป็นจานใหญ่เลยได้ไหมไม่เอาเอาจานเล็กๆพอนะครับเพราะว่าเราจะใส่ล้อเล็กใส่ล้อขอบ15คูณ13 1คู่เอาคูณ5ไปใส่ล้อหน้าเนี่ยป่ะเอ้ยล้อหน้าใส่สักคูณ8ดีกว่านะครับเพื่อว่ามันจะได้มันเป็นรถขับ4ไงเครื่องที่ผมจะใส่มันเป็นขับ4ไงก็เลยแบบว่าต้องใส่หน้า8 13 2เส้น8 2เส้นโอเคเรื่องช่วงล่างเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เหลือแค่ engine ใส่แบตไปเอาแบตนี่ดีกว่ามันน่าจะดูเท่กว่าไม่ต่างนะใส่แบตนี่คือแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่เป็นแบตตัวไหนก็เถอะเครื่อง V10 เอาเป็นเซอร์เชอร์สเปรดดีกว่านะครับเกียร์ประกอบไม่ใช่ไรจริงๆเราไปซื้อนี่มาก็ได้นะไวเปอร์วีนอมดอทไวเปอร์วีนอมมาแล้วถอดเครื่องออกแล้วเครื่องมายัดกับ Lamborghini ได้เลยเกมค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่พวกนักพัฒนาว่าเอาง่ายๆพวก
พวกเขียนมอดอ่ะมันเขียนมาได้แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ถามว่าดีกว่าเวอร์ชั่นเดิมไหมก็ดีกว่าเยอะครับว่า V10 ยังไม่ถึงใกล้แล้วนี่ไงถึงแล้วครับนี่เครื่อง Dodge Viper SRT Venom เรียบร้อยเรายังประกอบอะไรบอกเลยว่ายังรอนะจ๊ะนี่รอคุณ8ใส่ก่อนโอเคอ้าวต้องใส่หือเป็นไงตัวแข่งของแท้อ้าวยัดไม่ได้วะอะไรทำไมถึงยัดไม่ได้ฮะมันก็อ๋อเฮ้ยไอ้ลัมโบมันใส่ V8 เหรอวะอ้าวนี่เพิ่งรู้เนี่ยเออวะเฮ้ยใส่ V8 คิดว่าใส่ V10 ปะโทไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใส่แบบใส่เครื่องนี้ก็ได้แรงชิบหายเหมือนกันนี่2 UZ ถึงเสียงจะไม่เล้าแต่ว่าความแรงนี่โคตรบอกเลยป้าบยัดเข้าไปนี่เป็นไงมาแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ยังสตาร์ทได้แล้วนะครับตอนนี้ปรับน่าจะโลบูทอยู่แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยแรงม้าอยู่ที่1186อะเดี๋ยวเรามาปรับไฮบูทเลยดีกว่าไฮบูทเทอร์โบมันอยู่ไหนวะทีทีอ่าฮะเจอแล้วไม่ใช่มันมีกิมซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบน่าอยู่ข้างใต้มั้งแต่แล้วเนี่ยนี่ไงเจอแล้วนี่สองบาร์เองบูสต์ไปเลยเต็มที่ไฮบูสต์6บาร์ไปแล้วดูว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับแรงมาตอนไฮบูสต์แล้วได้อยู่ที่1อ้าวทำไมลดมา4บาร์วะ เอ้ยอาหามาลดว่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรทำพวกบาร์บูทนะครับแล้วก็บูทบูทไปเถอะลมยางเป็นสัก 0.8 ข้างหน้าสักเป็น 1.2 แล้วกันนะครับ2โอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันเลยดีกว่าเฮ้ยทำสีหน่อยมาทำสีหน่อยเจอแล้วครับสีที่ต้องการนี่เลยเฮ้ยมันอ่อนเลยวะตรงนี้อ๋อลำบกนี่สีม่วงแก้วนี่โคตรสวยเลยอ่ะเราไปลองวิ่งเลยดีกว่าแน่แน่แน่เกือบลืมเปลี่ยนเวลาเกือบลืมเปลี่ยนเวลาปั๊บ11 โมง5 โมงเย็น4 ทุ่มครึ่งโอเคสวยงามเดี๋ยวลองไปวิ่งแข่งได้เลยเนี่ย
เอ้ากดผิดไปไปลองวิ่งเทสกันดีกว่าวาโลสเต้เมืองนี้พี่รักไปลองกันเลยดีกว่าทำไมกระตุกวะหายแล้วนะครับหายแล้วบางคนสงสัยแต่ว่าทำไมผมต้องอัพคลิปดึกอะไรเงี้ยบางทีผมลงตีสองตีสามอะไรเงี้ยเพราะว่าผมใช้เน็ตโทรศัพท์อัพเลยว่ากลางวันก็ใช้เน็ตในการเล่นเกมกลางคืนถึงจะมีเวลาอัพจริงไว้อะไรเงี้ยพอตอนกลางวันเพราะถ้าเกิดอัพไปด้วยมันจะเล่นเกมไปด้วยไม่ได้ไงก็เลยอัพตอนกลางคืนทิ้งไว้มันก็เห็นทำไมวะไอ้ผมมองอันนี้เว้ยแสดงว่ามุมกล้องเฟิร์สเพอร์ซันอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแรงอยู่นะแต่ไม่ได้แรงแบบกระโชกโงกมากอะคือแบบไปเนิบๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ห้อยไม่ทิ้งอะไรเงี้ยลองดูคือเครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้แรงแบบว่าไม่ได้แรงแบบปื๊ดอะไรเลยนะแต่คือแบบว่าก็ขึ้นเรื่อยๆอ่ะขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดอ่ะก็ใช้ได้นะพังแล้วเฮ้ยอย่าไปพังยังอยู่ว่าเขาใกล้พังอะเราบอกว่าอย่าไปเปื้อนเดียวตายเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรติดตามกันได้เอาเป็นว่าผมไม่บอกเลยว่าคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนะให้แบบรอติดตามมันไปแต่ว่าก็ทีเด็ดเลยคลิปหน้าก็เป็นรถทีเด็ดเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ